ข้อของวันนี้ก็คือเกาะกูดยังเป็นของไทยแต่ในอนาคตจะยังเป็นของเราอีกหรือไม่นะครับทำไมตั้งหัวข้อไว้อย่างนี้หลายๆที่หลายๆสำนักก็พยายามที่จะยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยนะครับแน่นอนมันเป็นของไทยตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปีค.ศ.1907ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าฝรั่งเศสได้คืนตราดและด่านซ้ายรวมถึงเกาะแก่งต่างๆของตราดไปจนถึงเกาะกูดให้สยามนะครับประเทศสยามเป็นเจ้าของเกาะกูดนับแต่บัดนั้นแล้วก็สยามก็ได้แลกศรีสะพลพระตะบองเสมราชให้กับรัฐบาลอินโดจีนฝรั่งเศสซึ่งปกครองกัมพูชาในฐานะประเทศในการคุ้มครองหรือว่ารัฐอารักขาของฝรั่งเศสนั่นเองหลังจากที่กัมพูชาได้เอกราชจากฝรั่งเศสเนี่ยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้วประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมก็ย่อมรับสนธิสัญญาจากสมัยที่เจ้าอาณานิคมปกครองอยู่ดำเนินตามสนธิสัญญากับประเทศคู่สัญญานั้นต่อไปเช่นเดียวกันนะครับการแบ่งดินแดนตามสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสกัมพูชาก็ต้องยอมรับด้วยนะครับรายละเอียดมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเกาะกูดเนี่ยแม้ว่าจะเป็นของไทยแต่ว่าในสนธิสัญญาปี1907นั้นได้ใช้เกาะกูดเป็นหมายหลักในการกำหนดพรมแดนบนบกสนธิสัญญาได้ชี้ว่าการกำหนดพรมแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสนั้นให้ใช้จุดสูงสุดของเกาะกูดนะครับก็คือภูเขาสูงสุดของเกาะกูดเนี่ยเป็นจุดลากไปถึงแผ่นดินใหญ่นะตรงข้ามกับภูเขาสูงสุดของเกาะกูดตรงกันข้ามเนี่ยตรงปลายสุดของแหลมสารพัดพิษจังหวัดตราดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของพรมแดนระหว่าง2ประเทศไม่ใช่การกำหนดน่านน้ำนะครับหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยได้ใช้เกาะกูดเป็นจุดหมายหลักในการสร้างพรมแดนบนบกและในเวลานั้นในกิจการระหว่างประเทศไม่มีการกำหนดน่านน้ำกันนะครับน่านน้ำยังเป็นทะเลหลวงนะเป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกันจะมีการกำหนดน่านน้ำก็ต่อเมื่อมีการร่างสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วและได้มีการใช้แนวทางนั้นในการสร้างน่านน้ำนะครับหรือว่าเขตเศรษฐกิจจำเพาะในทะเลของแต่ละประเทศประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ว่านอนสอนง่ายตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการนะครับเนื่องจากถ้าคุณไม่ทำตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศก็จะไม่มีใครคบค้าสมาคมกับคุณถ้าคุณไม่ทำตามคำตัดสินของศาลโลกก็จะไม่มีประเทศไหนมาลงทุนด้วยเพราะเขาเห็นว่าประเทศนี้ไม่ทำตามหลักนิติรัฐนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ตามหลักสากลอยู่เสมอเป็นประเทศอารยะประเทศหนึ่งแต่ว่ามีบางประเทศไม่ทำตามอย่างเช่นกัมพูชาตามหลักแล้วนะครับการกำหนดน่านน้ำเนี่ยเขาจะไม่ใช้การหมายหลักที่กำหนดพรมแดนบนบกผมบอกว่าเกาะกูดเนี่ยถูกใช้เป็นหมายหลักในการกำหนดพรมแดนบนบกครึ่งหนึ่งของเกาะกูดนะครับในยุคสนธิสัญญากับฝรั่งเศสเนี่ยถูกลากออกไปเป็นเส้นพรมแดนเพื่อกำหนดหมายหลักบนบกเท่านั้นแต่กัมพูชาพอได้เอกราชแล้วเอาเส้นหมายอันนั้นที่ผ่าลากตัดผ่านเกาะกูดเนี่ยเป็นหมายหลักกำหนดน่านน้ำเสียอย่างนั้นการกระทำเช่นนี้ไม่มีในสารระบบกฎหมายระหว่างประเทศนะครับเป็นการกำหนดแบบเถื่อนผมไม่ใช่คนที่ใช้คำนี้นะครับแต่คนที่ใช้คำนี้คือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศคือดร.ประจิตรโรจนพฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเคยประจำอยู่ที่กรุงเฮกซึ่งเป็นที่ประจำของศาลโลกนะครับและจบการศึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ปารีสนะฮะ ระดับปริญญาเอกท่านเคยเป็นวุฒิสภาและร่วมเขียนนะครับเคยเขียนเอกสารชื่อว่าควรเลิกบันทึกความเข้าใจพ.ศ.2544เกี่ยวกับเขตทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือไม่นะครับโดยระบุเป็นข้อๆอย่างเข้าใจง่ายนะครับผมจะอ่านให้ฟังว่าท่านสรุปเรื่องนี้ว่ายังไงจากที่ผมปูพื้นฐานไว้แล้วว่าเกาะกูดเนี่ยยังไงก็เป็นของไทยแต่เขมรตัดผ่านเกาะกูดโดยไม่มีมาตรฐานอะไรเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับท่านให้ความเห็นเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ครับหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่บัญญัติไว้ในข้อ2ของอนุสัญญาค.ศ.1958เกี่ยวกับไหลทวีปและข้อ77ของอนุสัญญาค.ศ.1982กล่าวว่าการประกาศเขตไหลทวีปฝ่ายเดียวไม่มีผลทางกฎหมายผูกพันประเทศอื่นเว้นแต่จะได้มีความตกลงระหว่างกันหลักกฎหมายนี้ใช้กับการประกาศเขตทางทะเลอื่นๆแต่ฝ่ายเดียวด้วยหลักกฎหมายนี้สืบเนื่องจากเหตุผลที่ว่าเขตทางทะเลต่างๆอยู่ในอธิปไตยหรือสิทธิอธิปไตย
เป็นของควบคู่กับรัฐชายฝั่งหรือรัฐเจ้าของเกาะไม่ใช่เขตทางทะเลที่ไม่มีเจ้าของซึ่งใครใครจะประกาศเอาเป็นของตนแต่ฝ่ายเดียวได้พูดง่ายๆก็คือนะครับตามที่เขียนไว้เนี่ยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำและชายฝั่งมีการกำหนดเป็นมาตรฐานชัดเจนจะประกาศตามอำเภอใจไม่ได้แต่การลากเส้นของกัมพูชาไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเลยการตัดผ่านก่อกูดเป็นการอ้างสิทธิ์เหนือก่อกูดโดยไม่สอดคล้องกับอะไรทั้งสิ้นทำตามอำเภอใจโดยกัมพูชานะครับนี่เป็นข้อขัดข้องประการหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับ MOU นะครับท่านผู้เขียนได้กล่าวต่อไปว่าดังนั้นเส้นเขตทางทะเลทั้งอาณาเขตและเขตไหลทวีปที่กัมพูชาประกาศกฤษฎีกาฝ่ายเดียวแม้จะอ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายเพียงใดก็ไม่ผูกพันไทยนะครับอันนี้ขออธิบายนิดหนึ่งว่ากัมพูชาอ้างว่าถูกต้องกับตามกฎหมายนะครับแต่ท่านผู้เขียนได้อธิบายไว้นะลองไปหาอ่านเอกสารนี้ได้เผยแพร่โดยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับโดยคณะกรรมการการต่างประเทศของวุฒิสภาได้ชี้ชัดว่าการอ้างของกัมพูชาไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเลยท่านผู้เขียนได้กล่าวต่อไปว่ายิ่งเส้นประกาศทะเลอาณาเขตกัมพูชาเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อว่าจะกล้าประกาศเส้นเช่นนั้นทั้งที่เกาะกูดเป็นของไทยแน่นอนดังกล่าวแล้วข้างต้นนะครับดังกล่าวแล้วข้างต้นก็คือว่าฝรั่งเศสกับไทยได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วครับไม่มีการเป็นอื่นใดนะฮะว่าเกาะกูดเป็นของไทยแต่จะกล่าวต่อไปว่ามันจะไม่เป็นของไทยได้เพราะเหตุผลอะไรท่านผู้เขียนได้กล่าวถึงกรณีนี้อีกว่าเส้นประกาศเขตทางทะเลของกัมพูชาดังกล่าวจะเป็นไปได้ประการเดียวถ้ากรรมสิทธิ์ของเกาะกูดถูกแบ่งฝ่ายอดสูงสุดของเกาะกูดระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งไม่เป็นเช่นนั้นด้วยประการทั้งปวงดังกล่าวแล้วข้างต้นการประกาศกฤษฎีกาของกัมพูชากำหนดเส้นทะเลอาณาเขตและไหลทวีปฝ่ายเดียวนั้นเป็นเส้นประกาศเถื่อนนอกสารระบบของกฎหมายเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตไม่เคารพอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยของไทยทั้งที่กัมพูชาย่อมตระหนักดีอยู่แล้วไทยจึงไม่อาจรับเส้นดังกล่าวได้นะครับเส้นดังกล่าวนี้ถูกกำหนดขึ้นในสมัยที่กัมพูชาเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐโดยนายพลลอนนนท์นะครับได้ทำการลากเส้นตัดผ่านตามอำเภอใจอย่างที่ว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีการศึกษาโดยคนกัมพูชาเองนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับการกำหนดสิทธิ์ข้างๆคูๆอย่างนั้นนะครับในวิทยานุพลของสมเด็จนโรดมรณฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์กัมพูชาและเป็นนักการเมืองคนสำคัญของกัมพูชาได้ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะครับเรื่องการกำหนดน่านน้ำของกัมพูชาทำกับมหาวิทยาลัยหมักเซยนะครับมหาวิทยาลัยด้านกฎหมายที่หมักเซยเจ้านโรดมรณฤทธิ์นะครับได้แสดงความเห็นว่าเส้นจากยอดสูงสุดของเกาะกูดมายังที่ฝั่งจุด A หรือฝั่งที่เกาะตะที่ตราดนะครับแล้วก็เกาะกงของกัมพูชาเนี่ยไม่ใช่เส้นแบ่งทะเลอาณาเขตเพราะเป็นเส้นประไม่ใช่เส้นแบ่งเขตแดนซึ่งเป็นเครื่องหมายบวกนะครับการแบ่งทางทะเลจะเป็นเครื่องหมายบวกบนพื้นที่และเห็นด้วยว่าไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสนับสนุนกฤษฎีกาของกัมพูชาที่ประกาศเขตไหลทวีปกัมพูชาไปยังจุด P นะครับหมายถึงว่าตรงกลางเนี่ยอ่าวไทยเนี่ยลากตัดผ่านจากเกาะกูดนะครับถึงจุด P กลางอ่าวไทยเลยเนี่ยการทำเช่นนี้เนี่ยไม่สมด้วยเหตุผลนะเพราะเป็นการไม่คำนึงถึงสิทธิกรรมสิทธิ์เกาะกูดซึ่งเป็นของไทยนะครับอันนี้เจ้านรดมรณฤทธิ์บอกเองบอกว่าการกำหนดของรัฐบาลกัมพูชาแต่ก่อนเนี่ยไม่ถูกต้องแต่รัฐบาลกัมพูชาก็ยังใช้อยู่นะครับและมีข่าวว่ากัมพูชาแม้จะทำ MOU กับไทยแล้วก็ยังพูดถึงเกาะกูดอยู่เนืองๆหมายความว่ากัมพูชาไม่เคยทิ้งความคิดที่อยากจะได้เกาะกูดไปจากไทยเลยเพราะว่าคิดว่าไอ้เส้นที่มันลากตัดผ่านจุดสูงสุดของเกาะกูดเนี่ยซึ่งเป็นเส้นที่ทำแผนที่บนบกเนี่ยมันคือเส้นผ่าน่านน้ำเรื่องนี้ไม่ยากที่จะคิดครับคิดได้ประการเดียวว่ากัมพูชาต้องการทำทุกวิถีทางที่จะเอาแผ่นดินไทยให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยใช้วิธีการเถื่อนหรือวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศนั่นเองดังนั้นนะครับการที่แผนที่ประเภทนี้ไปปรากฏใน MOU เนี่ยแล้วมีการบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ต้องดีลิมิตนะครับมันมี2จุดนะครับจุดแผนที่ที่จะทำการสำรวจร่วมกันเชื่อว่าจะมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติและข้างบนเป็นจุดที่เรียกว่าดีลิมิตดีลิมิตก็คือการกำหนดเขตแดนเป็นจุดนี้จะต้องทำการกำหนดเขตแดนร่วมกันข้างบนเป็นจุดที่ลากมาจากเกาะกูดการใช้จุดนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาด้านการเมืองระหว่างประเทศต่อไปดร.ประจิตโรจนพฤกษ์นะครับผู้เขียนเอกสารเรื่องเราควรจะเลิก MOU ฉบับนี้ไหมนะครับตามคณะกรรมการการต่างประเทศได้ให้ความเห็นไว้อย่างนี้ครับว่า
หากกัมพูชาไม่ยอมปรับเส้นเขตทางทะเลดังกล่าวตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยในสำคัญแล้วฝ่ายไทยจะต้องรีบบอกเลิกบันทึกความเข้าใจนี้โดยเร็วมิฉะนั้นแล้วจะหากเป็นคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเลประเทศไทยย่อมเสียเปรียบในรูปคดีแน่เพราะศาลก็จะบังคับให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจตามที่ศาลเห็นสมควรในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยก็เห็นว่าประเทศไทยย่อมจะรับพิจารณาปรับเส้นประกาศเขตทางทะเลของตนหากฝ่ายกัมพูชาเสนอเส้นประกาศเขตทางทะเลใหม่อย่างสมเหตุผลโดยมีข้อสนับสนุนทางกฎหมายระหว่างประเทศเพราะในการประกาศเขตทางทะเลแต่ละประเทศย่อมประกาศใช้สิทธิ์เต็มที่นะครับเอาข้อหลังก่อนคือแต่ละประเทศเนี่ยมักจะประกาศเขตแดนทางทะเลเต็มที่หมายถึงว่าอยากจะได้เท่าไหร่ก็เอาเต็มที่เลยนะครับดังนั้นมันถึงทับซ้อนกันแต่มันก็สามารถเคลียร์กันได้เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยเรามักจะเคลียร์กันได้ยกเว้นประเทศไทยเท่านั้นที่กัมพูชาใช้ระบบที่ไม่มีอะไรอ้างอิงในการตัดผ่านเกาะกูดเสียอย่างนั้นแถม MOU นี่ยังใช้แผนที่ดังกล่าวด้วยทำให้มีปัญหาอย่างนี้ครับว่าแม้ว่ารัฐบาลไทยรัฐบาลใดก็ตามที่บอกว่า MOU นี้ไม่มีปัญหาเป็นแค่การเจรจาเรื่องการสำรวจพื้นที่ทับซ้อนซึ่งอาจจะมีพลังงานธรรมชาติใต้พื้นดินแต่ว่ามันยังมีจุดที่ยังเคลียร์กันไม่ได้อยู่รวมถึงการแนบแผนที่และหน้าน้ำซึ่งตัดผ่านก่อกูดนะครับข้อนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญก็ได้ชี้ว่าสมมุติณวันใดวันหนึ่งกัมพูชาเนี่ยเกิดไม่ชอบขี้หน้าไทยขึ้นมาแล้วเจรจาอะไรกันไม่ได้แล้วไปฟ้องศาลโลกขึ้นมาบอกว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาซึ่งเคยมีมาแล้วนะครับในปี2530กว่าๆเนี่ยสื่อของกัมพูชาเคยอ้างว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาแล้วประเทศไทยเนี่ยไปแย่งมาจากเขมรแดงซึ่งเป็นเรื่องเท็จแท้เลยเกาะกูดเป็นของไทยมาแต่ไหนแต่ไรเสียไปจากไทยแค่แป๊บเดียวในตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามาทำย่ำยีกับไทยเท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องเท็จที่กัมพูชามักจะสร้างขึ้นและปัจจุบันก็ยังสร้างเรื่องเท็จเช่นนี้ในโซเชียลมีเดียอยู่เสมอแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาก็มักจะเอ่ยเรื่องเกาะกูดอยู่เสมอในการประชุม MOU กับไทยแล้วจะไม่ให้เราคิดเป็นอื่นได้อย่างไรว่ากัมพูชายังอยากที่จะได้เกาะกูดเป็นของตัวเองทั้งที่ไม่เคยเป็นเจ้าของมาเลยอันนี้กลับไปสู่เรื่องเดิมก็คือว่าถ้าวันใดวันหนึ่งกัมพูชาอยากจะได้เกาะกูดจนตัวสั่นแล้วนำเรื่องนี้ไปสู่ศาลระหว่างประเทศขึ้นมาและอ้างว่า MOU นี้รัฐบาลไทยเห็นชอบโดยมีแผนที่ดังกล่าวแนบไว้เท่ากับว่าไทยเห็นชอบในการที่กัมพูชาตัดผ่านก่อกูดครึ่งเกาะศาลก็ย่อมพิจารณาไปตามเนื้อผ้าสิครับนะอันนี้เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศนะครับท่านกังวลเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยก่อนที่ไทยเนี่ยจะไปเจรจาอะไรนะครับเรื่องเขตแดนทับซ้อนหรือว่าพลังงานใต้ดินใต้พิภพใต้น่านน้ำอะไรต่างเนี่ยมันจะต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้สำเร็จใน MOU เองนะครับได้ระบุไว้ชัดเจนว่าสิ่งที่จะต้องเจรจากันนะครับต้องเจรจากันในพื้นที่ที่มันมีเขตแดนที่จะสำรวจร่วมกันกับเขตแดนที่จะต้องดีลิมิตที่ผมบอกไว้ก็คือว่าเขตแดนที่มันยังกำกุมอยู่กับเขตแดนที่ทับซ้อนกันแล้วว่าน่าจะเคลียร์กันได้แล้วไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยกับส่วนข้างบนเนี่ยนะครับเหมือนจะเคลียร์กันได้แต่เคลียร์กันไม่ได้นะครับตาม MOU ระบุไว้ชัดเจนว่ามันเป็น indivisible package หมายความว่าอะไรคุณเคลียร์เรื่อง A กับเรื่อง B เคลียร์พร้อมกันนะครับแยกกันเคลียร์ไม่ได้ก่อนที่คุณจะสำรวจร่วมกันนะครับก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันคุณจะต้องเคลียร์ข้างบนให้ได้ก่อนว่าเกาะกูดเป็นของไทยของใครกันแน่นะเป็นของไทยแน่ๆ แล้วกัมพูชาจะต้องถอยเส้นของตัวเองออกมาตามหลักสากลให้ชัดเจนไม่ใช่ว่ารัฐบาลมาบอกว่าโอเคเราเคลียร์กับกัมพูชาได้แล้วในที่นี้คือการเคลียร์พื้นที่สำรวจร่วมกันแต่ไม่ได้เคลียร์พื้นที่ข้างบนเมื่อกัมพูชาไม่ชอบใจไทยขึ้นมาก็อ้างว่าเอ้าอันนี้เป็นแพ็กเกจเดียวกันนะเจรจาพร้อมกันเรามาแยกส่วนกันได้ยังไงไทยจะเสียเปรียบในการเจรจาในการขึ้นศาลระหว่างประเทศนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศในเมืองไทยเนี่ยกังวลกันมาหลายปีแล้วว่า MOU เนี่ยมีช่องโหว่ด้านกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าในแง่ของการสำรวจก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันไทยกับจะได้เปรียบเพราะว่าไทยมีเทคโนโลยีสูงกว่าในการเก็บกวาดทรัพยากรใต้น้ำแต่ไทยอาจจะเสียเปรียบในแง่เสียพื้นที่ไปนะครับมันมีทั้งได้ทั้งเสียนะครับต้องชั่งกันดีๆนะครับบางทีบางคนพูดประเด็นเดียวไม่ได้พูดถึงประเด็นทั้งหมดเอาละครับนี่แหละเป็นประเด็นที่จะนำไปสู่ความกังวลว่าแม้ว่าเกาะกูดยังเป็นของไทยทุกวันนี้แต่มันอาจจะเป็นของกัมพูชาในอนาคตก็ได้อย่าไปเชื่อบางคนที่บอกว่ากัมพูชาไม่เอาเกาะกูดหรอกครับผมได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกัมพูชามาโดยตลอด
และได้เคยเขียนบทความชี้ไว้ว่ากัมพูชามีแนวคิดที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Iridianism คือความคิดที่ต้องการดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพราะคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านเคยเป็นดินแดนของตัวเองกัมพูชายังมีความคิดว่าต้องการจังหวัดตราดและจันทบุรีกลับคืนไปของตัวเองต้องการนครราชสีมาต้องการบุรีรัมย์ต้องการศรีสะเกษนะต้องการจังหวัดที่อยู่เหนือภูเขาพนมดงรักขึ้นไปทั้งที่เป็นเส้นแบ่งโดยอ้างว่าเคยเป็นของเขมรมาก่อนกัมพูชาอ้างอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่กัมพูชาเป็นประเทศราชของฝรั่งเศสและฝรั่งเศสตกลงกับสยามโดยแลกเมืองเสียมราชกับตราดและเกาะกูดกษัตริย์กัมพูชาก็แย้งฝรั่งเศสว่าถ้าตกลงกับสยามก็ควรจะเอานครราชสีมาและเมืองอีสานใต้ทั้งหมดรวมถึงจันทบุรีมาเป็นกัมพูชาด้วยสินี่คือความคิดของกัมพูชาซึ่งไม่เคยเปลี่ยนมาเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเรียกร้องดินแดนอย่างนี้อยู่จนกระทั่งมีบางคนไปทำโดเมนในวิกิพีเดียกำหนดจังหวัดในประเทศไทยซึ่งเคยอ้างว่าเป็นของกัมพูชาเขาต้องการดินแดนของไทยกันถึงขนาดนี้แล้วถ้าคนไทยไม่ระวังตัวไม่แก้กฎหมายหรือว่าข้อตกลงซึ่งมีช่องโหว่อยู่นะครับในอนาคตเราเสียแผ่นดินได้ง่ายๆเลยอย่าไว้ใจเพื่อนบ้านให้มากเกินไปนะครับเราต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเราเองด้วยไม่อย่างนั้นในอนาคตเนี่ยนะครับนอกจากเราจะต้องทะเลาะกับเพื่อนบ้านในระยะยาวแล้วอาจเกิดความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยเราด้วย